มันอย่างนี้ครับในการ rolling start เนี่ยครับพี่เพราะรถแข่งหลายๆคนเนี่ยนะครับอาจจะวิ่งหลายรอบนะครับแล้วมันลดการเสียหายที่เกิดกับช่วงล่างพี่และสองนะครับอีกประเด็นหนึ่งคือเวลา rolling อะพี่รถมันไม่ดับใช่ไหมมันขับไปได้เรื่อยๆเวลาออกตัวเนี่ยถ้าจาก standing standing ปุ๊บถ้ารถคันไหนมัน start ไม่ติดเนี่ยคันหลังมันมั่งเอาเลยนะมันชนท้ายมันเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้ครับมันค่อนข้างอันตรายนะครับเราก็เลยเซฟแบบนี้นะครับดีครับเพราะว่าตอนที่ว่าทำการโรลลิ่งเนี่ยก็จะขับใช้ความเร็วประมาณเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็ดูตามครับแล้วแต่ครับก็คือเซฟตี้คาร์วิ่งอยู่เท่าไหร่ก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็พอเซฟตี้คาร์นั้นหลบเข้าไปปุ๊บก็มาซัดกันถูกต้องครับก็ออกไปเดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวเราให้เข้ามาสู่กิจนะครับมีหลายหลายคนครับรุ่นพี่ผมอยู่ในนั้นครับตะปิ๊กฮะตะปิ๊กก็ไปยืนเกะกะอยู่ในนั้นนะครับพี่ปิ๊กนะครับพี่ปิ๊กนะครับพี่ปิ๊ก TBR นะฮะแล้วก็ไทยเอนจินช็อปนะครับแล้วก็นั่นนะฮะเจ้าซัมโตนกิเลนพยองจริงๆซัมโตนต้องมาแข่งอ๋อครับเพราะเป็นหัวหน้าเชียร์ของกองเชียร์นี่เลยนะพี่ของใครครับกิเลนเอ็นโซนเลยนะครับแต่คราวนี้รถไม่เสร็จนี่แหละครับมาแล้วครับนี่ครับโซเล็กหัวซิมด้วยรักและไม่อยากให้ใครแย่งครับนี่มาแล้วครับ414ขชาพันแสนงามสู้ๆเฮ้ยทำให้มันดีๆหน่อยเออขนมอร่อยนะขนมอ่ะขนมอร่อยมากขอบคุณที่ติดชีวิตต้องป๊อปให้นะฮะนี่ฮะคันนี้ดูแลโดยเก่งออโต้เพนติ้งนะครับ thank you มาครับพี่94ครับใครครับพี่94อ้าวคุณโน้ตนะครับกิติรัตน์คชมหิตโอ้โหพี่โน้ตสู้ๆครับนี่แหละครับผู้บริหารจากไว้เพราะรักรถจึงไว้ใจครับผลิตภัณฑ์ดีๆครับเพียบนะครับวันนี้ไว้มาออกบูธด้วยนะพี่นะป้าย3นาทีครับจากมาแชลต่อไปครับคันนี้ครับ419ครับพี่ใครครับ419จะเป็นทศพลโกศลานันนั่นแหละครับทศพลโกศลานันสู้ๆนะลุยเลยทศพลนี่อยู่ในโอเพ่นนะครับโอเพ่นพานนะไปครับป้าย3นาทีก็ทงออกครับทงออกครับป้าย3นาทีทงออกครับ493นี่แหละนี่ครับเจ้าพีพีรพงษ์นะครับเจ้าพีครับพีรพงษ์แก้ววิกฤตครับสู้ๆพี่นมชมพูไปลุยชมพูทั้งคันเลยทั้งข้างในทั้งนอกเลยใช่ครับเจ้าพีนะครับครับนี่แหละครับนักแข่งอีก1คนครับนักแข่งหญิงครับ192ครับใครเอ่ยสุทธิสามาแก้วน้องหมวยน้องหมวยสู้ๆน้องหมวยนี่อยู่ในนิวเจนนะครับแล้วก็มีคนเจนแรกไปยืนข้างๆเกะกะนะครับมาแล้วครับกองเชียร์เยอะมากครับคันนี้ครับรักเกียรติครับ109ครับนี่ครับรักเกียรตินะเจ้าแคทเกียรติน้อยโสภาเอาสู้ๆครับรักเกียรติเอาอันนี้เป็นนั่นนะฮะหัวหน้าครับลูกพี่เขาครับเจ้าตีคาสโนฮะลูคัสฟิล์มลูคัสออยผมชอบเรียกลูคัสฟิล์มละลูคัสออยป้าย1นาทีสตาร์ทเอนจินครับครับคันนี้ครับ424ใครครับพี่424นี่จะพุทธจิตมหาคุณอมรครับสู้ๆครับรถเล็กๆครับพี่เกคาครับต่อไปอีกคันนึงครับพี่ไม่น่าจะทันแล้วพี่ต้องประกาศชื่อแล้วจะเป็นหมายเลข1119ครับวิสุทธธรรมนะครับดวงแก้ววิสุทธธรรมดวงแก้วนี่เจ้าโป่งครับอันลิมอันลิมิตครับผมแล้วก็หมายเลข143ครับครับพงศิษฐ์พิลึกครับแล้วก็หมายเลข23จะเป็นสุรชัยโป่งจิตครับแล้วก็เป็นอันดับที่12จะเป็น137ครับธนพลกมลศรีครับแล้วก็อันดับที่13นี่เป็นหมายเลขตอง4ครับภูวโดนทวีไกรกุลน้องภูแล้วก็อันดับที่14จะเป็นหมายเลข32ครับธนพัฒน์มาสนันมาสนันหรือเปล่าธนบัตรมาสนันหรือเปล่าธนบัตรขอโทษทีธนบัตรมาสนันนะครับแล้วก็บางบัตรต่อครับต่อครับแล้วก็จะหมายเลขอันดับที่15จะเป็นตอง6นี่ครับพีรพัฒน์พิมพาเรือเจ้าแจ๊บแล้วก็อันดับที่16จะเป็นหมายเลข45ขอนชัยแก้วไซเลอร์ครับแล้วก็อันดับที่17หมายเลข153จะเป็นพิเศษกับวิเศษครับแล้วก็หมายเลขอันดับที่18จะเป็นหมายเลข3ครับวิเชียนอุปัตโนครับแล้วก็อันดับที่19เป็น103สราวุธชัยโกศลจะบุ้งอยุธยาครับแล้วก็อันดับที่20 132ครับอำนาจสิริพงษ์วุฒินั่นแหละครับแล้วก็อันดับที่21นี่น่าจะเป็นนักแข่งชาวต่างชาติครับผมนะครับจิมมักเทีย
ต้องอ่านว่ามาเทียนะครับผมครับจิมโอเคประมาณกี่คันครับ21คันทั้งหมดแต่ที่เรารู้แน่ๆเลยครับรถพี่เอิร์กหายไปครับวัชรปานิชผู้ที่คอลิฟายมาเป็นอันดับ1นะครับที่เป็นรถC7K คาร์เล็กๆอ่ะครับแกหายไปไหนก็ไม่รู้ครับอ๋อที่บอกว่าใช่พี่เอิร์กวัชรปานิชนะครับบีล่าครับบีล่าบีล่าใช่ครับเอาแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับทุกคนครับชักไก่ชอบไก่เชียร์กันเข้ามาครับทักผมมาเลยนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ทุกคนครับสวัสดีครับคุณเอกศักดิ์เลสครับไว้94เชียร์ไปเอาเจ้าเอกนะเกี่ยวคนละการแหมไม่ได้มานะอยู่บุรีรัมย์พี่โอ้คุณเอกท่าข้ามแฟนพันธุ์แท้ของเราครับพี่เจมครับสวัสดีคุณเอกท่าข้ามเลยครับสวัสดีครับคุณเอกคุณเอกท่าข้ามที่ถือ FC ตัวยงของรายการเราเลยนะครับมาตลอดมากันตลอดแชร์แล้วด้วยนะครับความมันเริ่มแล้วโอเคขอบคุณที่แชร์นะครับใช่ครับพี่เปาถามพี่เอิร์กไปไหนผมก็ไม่รู้นะลุงเอิร์กไปไหนนะครับคุณสุริยาบอกว่าไปแข่งเหลือตีมาครับนมชมพูครับอนุสรนะเชียร์นมชมพูสวัสดีโตโต้โอ้โหโตโต้ไม่มานะเจ้าเขียวนะเนรมิตหนังฟิล์มล้างเงินเงินล้านนะครับ FC พี่ป๊อปครับขอบคุณมากนะครับคุณเติมศักดิ์บอกสู้สู้ครับพี่ปอนนะครับพี่ยุบนะพี่ยุบนะผมเรียกถูกนะพี่ยุบมาพี่ยุบมิล่านะครับมาแล้วสวัสดีครับพี่ยุบบางยุบนะครับคุณจิรวัตรเหลืองอารามครับ413สู้ๆนะครับคุณอาริยะบาโรสนอนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุ999นั่นคือเจ้าโหน่งแหมแก๊งฉลามพี่ครับจริงๆเขาจะมีแก๊งฉลามพี่แก๊งนี้ไม่ได้มาแก๊งฉลามเนี่ยคือติดภารกิจครับแก๊งเขาทั้งแก๊งเลยนะครับคิดถึงแก๊งฉลามทุกคนเลยนะจ๊ะก็เดี๋ยวครับสนามหน้าก็เจอกันใช่เขาบอกเดี๋ยวสนามหน้ามาแน่นอนนะครับคุณเอกมงคลคำสูงสวัสดีครับพี่เอกเมจิกนะฮะพี่เอิร์กกลับบ้านลืมรถแข่งไม่ใช่แล้วพี่เอกนี่อยู่หน้านะครับตอนนี้จะไปทำรีสอร์ทนะเอาละครับป้ายชูบายชูครับทุกคนต้องเข้าคอริดอร์ครับเข้าแถวนะครับเรียงกันแถวเป็นคู่ใช่ครับสวัสดีเจ้าแบงค์นะครับนวชารับเหมาก่อสร้างพี่น้องชาวยุธยาแบงค์นี่เขาอยู่แก๊งนี่พี่ฝูงอีกาบินอีกาก็ไม่มาเหมือนกันไม่มาอีกาไกลหรือไงไกลหรือบินไม่ไหวพี่หมดแรงหมดแรงบินไกลเกินนะครับสวัสดีอาริยะบาโลสนอนั่นแหละครับสวัสดีด้วยครับสวัสดีทักทายครับบีเทคมาไหมบีเทคเหรอบีเทคน่าจะมานะครับกระบะแข่งตอนไหนเอาแล้วฮะกระบะมีหลากหลายรุ่นครับติดตามดูเยอะเลยครับนี่ต้องรอต้องคอยติดตามกันตลอดเลยนะครับเอาแล้วครับตอนนี้หัวขบวนเข้าสู่ทางตรงครับเดี๋ยวเราต้องเงียบเสียงให้นายสนามนิดนึงครับเดี๋ยวมาชมความมันในรุ่นแรกของเราวันนี้ครับเอาแล้วครับไฟแดงดับลงครับความมันของเรารุ่นนี้ครับรุ่นแรกกับ C15 ครับRacing Circuit 5รอบสนามด้วยกันครับตอนนี้ขี่หัวขึ้นมาครับอันดับแรกครับเป็นนี่ครับของกระชาพันแสงงาครับตามมาด้วยโอ้โหโดนกันเข้ามาครับแย่งลงมาจังหวะนี้เดี๋ยวลองดูกันแป๊บนึงครับผงเขียวโบกสะบัดแปลว่าทางเคลียร์ครับโอ้โหพี่เจมส์ครับเป็นยังไงครับขอไก่แล้วพี่เจมส์ขอไก่ตรงนี้ครับเดี๋ยวดูยังไงครับนี่ครับไล่เลี้ยงมาโอ้โหนี่ขยับมาโอ้โหนมชมพูครับโอ้โหเกือบไปครับดีครับแชร์แทงออกมาครับเจ้าพีครับหลุดออกไปจากตรงนั้นครับแหมเกือบไปแล้วครับพีผมบอกแล้วไอ้ตรงนี้นะแหมสุดอันตรายแหมมันปลาจังหวะทีดีครับเอาครับตอนนี้ครับกระชาพันธ์ครับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งครับเจ้าโซเล็กโซโซครับและตามมาด้วยครับนี่ครับเป็นอันดับที่2แล้วก็มีคุณโน้ตครับขึ้นมาในที่3ครับทศพลขึ้นมาเป็น419ที่เป็นอันดับ2ครับอยู่ในรุ่นโอเพ่นและหมายเลข94ครับนี่ครับคุณโน้ตตามมาด้วยนี่โอ้ขึ้นมาขนาดนี้เลยเหรอเจ้าหมวยโอ้โหนี่นักแข่งหญิงครับในแจ็คคันนี้ครับหมายเลข192ครับโอ้โหเป็นนักแข่งหญิงครับโอ้โหขยับขึ้นมาและนี่ครับเจ้าโป่งครับเจ้าโป่งครับพี่น้องชาวบางแสนต้องเชียร์เขานะครับขยับขึ้นมาครับตรงนี้ครับพี่เข้าสู่ร้อยอาร์ในฝั่งนี้นี่ครับ419ครับพี่มาแล้วครับทศพลย้อนกลับมาโอ้โหโยนเข้ามาครับในเลข1ครับโอ้โหบินเข้ามาสู่เลข2ครับดูครับดูคุณโน้ตขับครับหมายเลข94ครับเอาแล้วครับนี่ครับมาแล้วครับคุณโน้ตครับเข้าสู่ทางตรงตรงนี้ครับมาดูครับดูการสปินหนีครับดูคุณโน้ตครับไล่กดดันมาครับติดตูดมาแล้วติดมาเลยครับติดมาเลยเรียบร้อยครับมาแล้วครับในรอบแรกในตรงนี้นะครับช
ทางพันนี่เริ่มทิ้งออกไปอีกนิดนะครับนี่คือกลุ่มผู้นำครับ5รอบสนามด้วยกันครับกับความยาว 2.9 กิโลเมตรครับรักใครชอบใครเทียร์กันครับมาแล้วครับแหมน้องหมวยนี่ก็กัดติดตูดเหมือนกันไม่ธรรมดานะครับนี่นักแข่งหญิงนะครับน้องหมวยนะครับนี่ครับหมายเลข192ใช่ครับสุทธิสานะใช่ไหมพี่ใช่ครับสุทธิสามาแก้วสุทธิสามาแก้วครับนี่ครับมาแล้วครับมีขยับเข้ามาครับใน1 2 3เนี่ยเป็นคลาสของโอเพ่นครับส่วนสุทธิสาที่วิ่งอยู่นะครับแจ็คกะทิจะอยู่ในรุ่นของนิวเจนครับเอาแล้วครับเริ่มแบ่งกลุ่มเป็นก้อนแล้วครับเริ่มแบ่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วครับเอาจังหวะนี้เปิดมาครับยังไงครับเจ้าไม่ได้เปิดไม่ได้ครับเอาโหเจ้าโป่งจะเอาครับโป่งเอาครับโป่งเอาไว้ฮะวิสุทธธรรมวิสุทธ์เอา4 2 4ครับอะไรครับนั่นหลุดออกไปอาจจะมีปัญหาครับรถอาจจะมีปัญหาเพราะว่าโอ้โหมาจังหวะนี้ก็โอ้โหแสงด้วยสวยงามมากครับแหมหมายเลข23ครับใครครับพี่2 2 3ใช่มั้ยใช่ครับโอ้โห2 1นี่เอ้ยไม่ใช่ครับอ๋อ23 00สุรชัยครับโอ้โหสุรชัยโป่งจิตครับใช่ครับขยับขึ้นมาได้สวยงามทีเดียวครับตอนนี้แซงขึ้นมาครับแซงขึ้นมาแล้วตรงนี้ครับหมายเลข119ครับเจ้าโป่งครับตรงนี้ออกอันนี้ครับ424จอดไปแล้วครับพี่424 119นี่วิสุทธธรรมใช่ครับผมบอกงี้ครับรายชื่อผมมันไม่ขึ้นนะครับหน้ามอนิเตอร์ผมเลยมองชื่อไม่ถูกนะต้องขออภัยนะครับตอนนี้ถูกพยายามแล้วนะครับเอาครับมาอยู่ตรงนี้ครับกลุ่มผู้นำครับกระชาพันธ์ครับยืดออกไปนะครับกระชาพันธ์ในรอบนี้ครับขยับเวลาดีขึ้นครับเป็น1นาที38หมายเลข23ขึ้นมาสุรชัยโอ้ขึ้นมาแล้วสุรชัยสุรชัยมายังไงเนี่ยโอ้เจ้าไอ้เจ้าไอ้สุรชัยเอาแล้วครับเริ่มมาครับมาเบียดกับ419เอาแล้วครับมาแล้วครับจี้ติดเข้ามาแล้วครับจี้ติดเข้ามาครับอะไรขึ้นเนี่ยขึ้นไหมพี่เอาไหมกองไก่เอาไหมเอาไม่เอาครับจากนี้ยังไม่ได้ครับแหมย้อนกลับมาตรงนี้ครับเอาแล้วครับสนุกนะครับดูครับดูการขับของเจ้าไอ้ครับโอ้โหมาอย่างนี้ครับติดตัวมาแล้วติดมาแล้วติดมาแล้วยังไงครับ49ยอมไหมเอาแล้วตรงนี้มาดูครับบานไหมบานไหมหลุดไหมหลุดไหมเบรกลงไหมไอ้เลี้ยวได้ไหมเลี้ยวได้ไหมเลี้ยวได้ครับเอาแล้วหลุดไปนิดโอ้ยหลักออกไปนิดเดียวครับเอาแล้วครับขยับแซงขึ้นมาได้แกเดือดไปไหนเนี่ยตั้งแต่เช้าเลยโอ้โหใช้ขึ้นมาเป็นระดับต่อครับหมายเลข2 3นะครับใช่ครับแล้วแซงขึ้นมาได้ครับมาครับตกกันในครับ419ครับแล้วก็ตอนนี้ตามมาด้วยคุณโน้ตครับและนี่ครับเลสซิ่งคันนี้ครับเจ้าอาร์คอนเวอร์สก็ประกวดครับนั่นคือน้องหมวยครับหมายเลข192ครับไล่กดดันอยู่แล้วครับนั่นเป็นนักแข่งหญิงนะครับนั่นเป็นนักแข่งหญิงนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับไล่กดดันครับเอาแล้วขึ้นไหมนี่ขึ้นไหมขึ้นไหมเอาได้ไหมยังไม่ได้ครับตอนนี้นี่ครับหมายเลข94นี่คือผู้บริหารจากเขาทางไว้นะครับคือคุณโน้ตนั่นเองเข้าสู่ S1 S2 ครับโยนมาในจังหวะนี้มาแล้วครับโยนเข้ามาโอ้โหคนดู600คนดูครับขอบคุณมากครับ600คนดูแล้วครับช่วยกันแชร์ครับมาครับพันกันต่อครับโอ้โหเข้าสู่ทางตรงตรงนี้ครับ300เมตรครับดูว่าจะสปินหนีกันได้ไหมอย่างคู่พี่สูสีกันมานะครับใช่ครับนะครับอันดับที่3 4 5ครับนี่เราอยู่ในอันดับ3 4 5นะครับครับผมนี้นะครับเดี๋ยวเราสวิตช์หลายๆกลุ่มให้ดูนะครับเราขอกลุ่มหลักๆหน่อยครับพี่ OB ครับขอกลุ่มหลักๆบ้างนะครับขอกลุ่มหลักๆบ้างเอาละมาดูตรงนี้ครับในจังหวะนี้ครับโอ้โหพงศิษฐ์พงศิษฐ์มาเจอกับใครพี่บัตรครับ32ครับนี่ครับธนบัตรบ้านสนันครับหมายเลข32ครับจากอาร์เซเว่นส่งเข้าประกวดครับนี่ครับอาร์เซเว่นครูครับส่งเข้าประกวดครับพี่บัตรบอกขอลงมาแจมหน่อยนี่ฮะรถคันนี้นี่เป็นของเจ้าปอตูทีครับพี่ครับโอ้โหพี่บัตรผมไว้ไม่ไว้ลายเลยนะและตามมาไวๆเหมือนน้องครูฮะเดี๋ยวขอดูน้องครูหน่อยน้องครูขอไปสนุกกับพี่ๆครับนี่ครับเมื่อวานครับนี่หมายเลข444ครับน้องครูครับน้องครูมาแล้วจ้าตอนนี้ตัดมาตรงนี้ตัดมาตรงนี้ครับเป็นเจ้าบุ้งครับเจ้าบุ้งอยุธยาครับหมายเลข103ครับนี่ครับบุ้งครับบุ้งแสงเจ้าแคสเปอร์ขึ้นมานะครับแหน่ลาวุธครับใช่ครับเป็นไงครับพี่พี่ครับรีบครับอยุธยาครับขนมสายไหมครับของดีครับพี่โอ้ไม่ได้กินนานแล้วนะได้นี่137นี่น่าจะเป็นของพี่โจเรซซิ่งนะครับน่าจะเป็นทายาทของพี่โจลงไปขับเองนะครับคุณธนพลใช่อยู่ในคลาส A แข่งเดียวกันอยุธยาทั้งนั้นเลยเนี่ย2000เนี่ยอยุธยาเมืองเก่าเลยเนี่ยเนี่ยพี่น้องชาวเมืองเก่าฮะกรุงเก่านะมาด้วยกันเฮ้ยแซงแล้วอะไรครับโซเด็กโดนแซงครับเอาแล้วครับรอบสุดท้ายครับโซเด็กตกลงไปครับกลายเป็นนี่ครับเจ้าไอ้ครับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแทนครับไม่น่าเชื่อครับแป๊บเดียวครับขึ้นมา
เป็นระดับหนึ่งแล้วโซเล็กตกลงไปครับเอาละชาชาพันจะทำอะไรต้องรีบทำครับเหลือไม่กี่โค้งเอาละครับเหลือไม่กี่โค้งครับคุณผู้ชมครับแดงเชียร์ครับแดงเชียร์อยู่ไหนมาเร็วๆ2-3นี่สุภชัยโป่งจิตนี่คือออกสตาร์ทนี่อันดับที่11นะครับใช่ครับแล้วก็อยากขึ้นมาได้ครับเจ้าไอ้นี่ไม่ธรรมดาเลยเอาละเดี๋ยวมาดูครับคุณโน้ตครับจะโดนกดดันจากเจ้าหมวยครับมาแล้วครับคุณโน้ตคุณโน้ตครับเอาละครับน้องหมวยมาแล้วจ้าน้องหมวยมาแล้วนี่ครับจากนี่ครับมาแล้วปิดอยู่ไหมปิดได้ไหมปิดได้ไหมมีนี่นักแข่งหญิงนะครับเพื่อนๆครับนักแข่งหญิงนะครับคันนี้ครับดูครับดูฝีไม้ลายมือครับโอ้โหเธอเท้าหนักจริงๆฮะโอ้ยต้องบอกเลยว่าสนามนี้แซงกันยากว่าต้องใจถึงต้องวัดใจกันจริงๆเลยครับเพราะว่าโค้งแต่ละโค้งนี่ค่อนข้างจัดแพ้นะครับเอาแล้วครับเหลือไปกี่ก็เอาแล้วครับเอายังไงครับมีท้ายค่อยๆออกไปครับ419ครับทศพงศ์ครับทศพงศ์จะโดนพี่โน้ตไหมจะโดนกิติรัตน์ครับจะมาหิดได้ไหมเอาแล้วครับกิติรัตน์ครับไล่คนนั้นเข้ามาครับตอนนี้ครับนี่ช่วงชิงอันดับ3 4 5กันนะครับพี่เจมส์ครับยังไงครับร้อยอาร์แล้วครับพี่เจมส์ครับพี่เจมส์ครับยังไงครับพี่เดี๋ยวพี่เจมบอกโอ้เดี๋ยวขอลุ้นหน่อยลุ้นนะดิเอาแล้วครับตอนนี้ไม่ออกเลยเดี๋ยวผมลุ้นอันดับหนึ่งมาแล้วครับเข้าสู่โค้งที่จะเข้าทางตรงแล้วครับโซเล็กตามมาโอ้โหโซเล็กแหมไม่น่าจะทันแล้วครับตรงนี้จังหวะนี้ครับรับธงมักลุกหรือยังรับธงมักลุกเป็นอันดับหนึ่งครับนี่แหละครับเดอะวินเนอร์ของเราครับพี่สุรชัยโป่งจิตครับกับหมายเลข2-3ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งรับธงมักลุกเรียบร้อยโอ้ยจังหวะนี้คุณหลังครับหาแล้วก็พี่ปัดก็มาครับพงศิษย์ก็มาครับอันนี้3 4 5นะครับ3 4 5ออครับเอาแล้วครับเอาแล้วคุณโน้ตมาแล้วคุณโน้ตเปิดไฟไว้ดันได้ไม่ทันไม่ทันครับไหวครับนี่แหละครับขยับเข้าไปครับโอ้ทศพลก็หมายเลข1 4 2ก็จะเป็นอันดับที่2แล้วก็มาอันดับที่3จะเป็นหมายเลข9 4ครับกิติรัตน์แล้วก็อันดับที่3จะเป็นวิเชียรแล้วก็อันดับที่5จะเป็น1 2 9สุดที่3ครับจะหวยนั่นเองครับอาจจะไล่เรียงกันเข้ามาครับเรียกว่าไม่อย่างไม่เป็นอาการตรงนี้ก่อนครับผมสุดยอดจริงๆครับสุดยอดจริงๆครับนี่ครับนี่โบกไม้โบกมือทักทายแฟนๆนะครับนี่นักแข่งครับอย่าลืมเข้าปาร์คเฟิร์มนะครับอย่าลืมเข้าปาร์คเฟิร์มนะครับแต่น้องเสร็จแล้วเข้าปาร์คเฟิร์มด้วยแต่น้องหมวยนี่ถือว่าเป็นอันดับ1ในรุ่นของนิวเจนครับครับสุดยอดแล้วสุดยอดครับนี่ฮะบางบัวทองฮาร์ดแวร์ครับเข้ามาแล้วครับหา72ครับกองเชียร์ที่ออฟฟิศบอกโอ้โหนั่งไม่ติดเลยทีเดียวนะครับนี่ดีด้วยครับครับโอ้เอกศักดิ์ฮะเจ้าเกี้ยวเกี้ยวกุลการนะเอกบอกว่ามันมากเลยครับพี่ตกลางเซตมาดีมากคันนี้ครับฝีมือนักแข่งด้วยนะพี่นะผมบอกเลยนะนอกจากการเซตที่ระดับนี้แล้วฝีมือนักแข่งครับน่าเสียดายเจ้าโซเล็กนะครับนำมาต้องหลายรอบมาโดนแซงในรอบสุดท้ายนะครับไม่เป็นไรครับโซเล็กเขาลงหลายรุ่นนะครับกองเชียร์โซเล็กเขาลงเก็บแรงไว้เก็บแรงไว้ใช่ครับใช่นี่ครับเดอะวินเนอร์ครับเป็นเป็นเลข3เลยฮะอ๋อค่า2ก็เป็นเลข3พี่เขาชื่อพี่เชียร์โอ้ต้องขออภัยครับป้าผิดมานานขอโทษนะครับขออภัยผู้ชมนะครับอ๋อเป็นหมายเลข3เลข3ใครพี่วิเชียรวิเชียรครับอ๋อวิเชียรต้องขออภัยครับผมเห็นมองเป็น2 3ก็ตายแล้วแกผมก็มองเป็น2 3คู่เลยครับตายแล้วไม่มีใครหนุ่มเลยโอ้ขอโทษพี่เชียรนามสกุลอะไรครับพี่อุปันโนครับในรุ่นโอเพ่นคุณวิเชียรอุปันโนครับหรือไอซ์แล้วกันนะนี่ครับเล่นรีซอสตรงนี้นะครับอันดับ1ครับวิเชียรอุปันโนอันดับ2ครับกชาพันแสงงามอันดับ3ทศพลโกศลานันท์ครับอันดับ4คุณโน้ตครับกิติรัตน์คชมหิดและอันดับ5สุนิสามาแก้วครับและอันดับ6ก็มีพี่บักด้วยนะครับเอาละครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์มันๆนะฮะแล้วกลับไปสู่ปาร์คเฟิร์มแล้วไปดูตรงนู้นดีกว่าฮะครับผมThank you.
โอ้โหกลับมาสู่บรรยากาศตรงนี้ครับนี่ฮะน้องหมวยนะฮะและนี่ครับโฉมหน้าครับนี่หมายเลข3เมื่อกี้แหมพี่สุดยอดจริงครับออกมาและนี่ครับเจ้าโซเล็กครับโซเล็กกชาพันธ์ครับโซโซเรซซิ่งเนี่ยเรซซิ่งทีมของเขานี่น้องหมวยนะนี่ก็หมายเลขชื่อไปไหนครับพี่ดีครับถ่ายรูปกันก่อนครับถ่ายรูปกันก่อนครับถ่ายรูปกันก่อนครับนี่ครับเจ้าอาร์มคอนเฟิร์มดูแลอยู่ตรงนี้นะครับนะครับลงถ่ายรูปกันนะครับนี่ครับพี่บางอดิศักดิ์มาซอนะครับยินดีกับนักแข่งทุกท่านครับสุดยอดจริงๆครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับ